ทิศทางราคาทองคำต่อจากนี้ไปจะต้องมีการวางแผนการลงทุนอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพ้สวัสดีครับคุณนุ้ยครับค่ะประเมินเรื่องของราคาทองคำในช่วงสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าถือว่ามีการปรับตัวลงมาพอสมควรเหมือนกันมองแนวโน้มว่าต่อจากนี้ไปทิศทางจะเป็นยังไงมีปัจจัยอะไรสำคัญต้องจับตามองบ้างคะครับในระยะสั้นทิศทางราคาทองคำไม่ค่อยดีครับระหว่างสัปดาห์ยังมีการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบกว่า8 เดือนนะครับขณะที่ราคารีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นยังคงมีแรงขายคำกำไรระยะสั้นสลับกลับลงมาครับจะเห็นได้ว่านักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจที่มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นนะครับทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็เลยถูกลดความน่าสนใจลงมาครับนอกจากนี้ความคืบหน้าเกี่ยวกับพัฒนาการของวัคซีนก็ยังคงเป็นอีกปัจจัยตัวนึงนะครับที่กระตุ้นแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19ที่ได้รับการอนุมัติในหลายๆยี่ห้อนะครับประเด็นดังกล่าวครับเลยทำให้นักลงทุนเนี่ยจับตาดูในส่วนของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากบรรดาเหล่าธนาคารกลางขนาดใหญ่นะครับซึ่งหลายคนก็กังวลครับว่าหากเศรษฐกิจฟื้นตัวหรือมีสัญญาณสดใสมากๆก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้บรรดาธนาคารกลางต่างรวมทั้งในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดถอนในส่วนของมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินออกไปนะครับความวิตกกังวลดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำในระยะสั้นครับประกอบกับความหวังว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณโจไบเดนที่เรารู้จักกันในนามของ American Rescue Plan นะครับก็น่าจะทำให้ทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณสดใสแล้วก็กระเตื้องขึ้นโดยภาพรวมดังกล่าวหรือการคาดการณ์ดังกล่าวครับก็ยังสร้างแรงกดดันต่อทิศทางราคาทองคำอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็ดีดตัวรีบาวด์ขึ้นมาบ้างนะครับแรงขายในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียตลาดหุ้นจีนวันนี้มีสัญญาณการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณโจไบเดนนะครับอาจจะถูกบั่นทอนหรือลดวงเงินจากการเคยส่งสัญญาณว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเต็มจำนวนนะครับวงเงินดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่เต็มจำนวนโดยในส่วนของทางพรรคเดโมแครตของคุณไบเดนเองพยายามที่จะให้มีการผ่านในส่วนของร่างกฎหมายดังกล่าวโดยยอมถอนข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ระดับ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงออกไปนะครับประเด็นดังกล่าวครับทำให้ความการคาดการณ์ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังนะครับที่จะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของสหรัฐถูกบั่นทอนและก็ถูกลดลงนะครับจนเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามากระตุ้นทองคำครับแต่วงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลดลงหรือน้อยลงก็ทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันภาวะเงินเฟ้อก็ถูกลดความน่าสนใจตามไปด้วยนะครับก็เลยอาจจะทำให้ทองคำเนี่ยขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนอกจากนี้ครับในส่วนของผู้คุมกฎระเบียบเกี่ยวกับการเงินในฝั่งจีนนะครับมีการออกมาแสดงท่าทีแล้วก็ส่งสัญญาณเกี่ยวกับความวิตกกังวลต่อภาวะฟองสบู่ทางการเงินในเศรษฐกิจโลกแล้วก็ภาวะฟองสบู่ในฝั่งจีนนะครับท่าทีดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันครับว่าทิศทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างร้อนแรงและก็รวดเร็วอาจจะทำให้ทางการจีนเองมีการออกมาตรการการคุมเข้มไม่ให้เศรษฐกิจมีทิศทางแล้วก็มีแนวโน้มขยายตัวหรือร้อนแรงมากเกินไปครับความเสี่ยงดังกล่าวก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามากดดันตลาดหุ้นจีนแล้วก็กลับมาหนุนทองคำในช่วงสั้นเหมือนกันครับค่ะวันนี้จะเห็นได้ว่าทิศทางราคาทองคำทำราคาต่ำสุดอยู่สักประมาณ 1,707 เหรียญนะคะมีโอกาสต่ำกว่านี้อีกไหมคะแนวรับแน่นๆนี่พอจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนกังวลว่าพอข้ามปีมาแบบนี้ร่วงลงมาเนี่ยนะคะเกือบ300เหรียญแล้วยังมีรูมที่จะลงไปอีกได้มากน้อยแค่ไหนคะในส่วนของการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงนะครับณตอนนี้เองต้องบอกว่าราคาในระดับ1,700 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮดออนต้นๆเนี่ยถือว่าไม่ได้แพงนะครับแต่เนื่องจาก
ปัจจัยพื้นฐานแล้วก็การคาดการณ์ต่อภาวะเศรษฐกิจก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ยังคงสร้างแรงกดดันเราจะเห็นได้ว่ากองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่น SPDR Gotas ซึ่งเป็น ETF กองทุนทองคำขนาดใหญ่ยังขายทองคำอย่างต่อเนื่องนะครับแนวโน้มดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ทำให้ราคาทองคำตลาดโลกเนี่ยเกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงต่อได้นะครับซึ่งถ้าเกิดหลุดในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ 1,703 เหรียญ 1,707 เหรียญดอลลาร์ต่อบาทลงมาเราให้แนวรับถัดไปบริเวณ 1,865 เหรียญดอลลาร์ต่อบาทครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เรายังมองนะครับว่าทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคำอาจจะต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวแล้วก็จังหวะของการรีบาวด์แล้วก็การดิดตัวขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าราคาเนี่ยหยุดในส่วนของการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าหรือพยายามทรงตัวหรือสร้างฐานได้ก็น่าจะทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาพยุงหรือหนุนราคาทองคำมากยิ่งขึ้นรวมทั้งในส่วนของปัจจัยพื้นฐานต่อการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจนะครับถ้าเริ่มมีสัญญาณเปลี่ยนแปลงไปเราก็มองว่าน่าจะทำให้เกิดแรงซื้อดันให้ราคาทองคำรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาทองคำในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูการรีบาวด์แล้วก็การฟื้นตัวขึ้นครับถ้ายังไม่ผ่านในส่วนของแนวต้านในโซน 1,741-1,759 เหรียญดอลลาร์ต่อบาทออนนะครับเรายังมองว่าการรีบาวด์หรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคำยังเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวด์หลังจากราคาทองคำปรับฐานหรืออ่อนตัวลงนะครับก็แนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงก่อนนะครับเราก็รอราคาอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงมาใกล้ในส่วนของโซนแนวรับในโซน 1,707-1,703 เหรียญดอลลาร์ต่อบาทออนค่อยเข้าซื้อคืนก็น่าจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ปลอดภัยในช่วงนี้ซึ่งโซนแนวต้าน 1,741-1,759 เหรียญดอลลาร์ต่อบาทออนนะครับคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 25,000 ถึง 25,300 บาทต่อบาททองคำครับแล้วก็โซนที่จะทยอยเข้ามาซื้อคืนนะครับบริเวณโซน 1,707-1,703 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้นะครับก็จะอยู่ราวๆประมาณ 24,450 บาทต่อบาททองคำแต่ว่าถ้ายืนเหนือระดับดังกล่าวไม่อยู่จริงๆอาจจะจับตาดูแนวรับถัดไปครับบริเวณ 1,685 คิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 24,200 บาทต่อบาททองคำครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดนะแนว